สวัสดีครับมาพบกับ g k Ranger นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า Bass นะครับวันนี้เราอัพเป็นร่างไฮเปอร์กันเราจะมาดูว่าอัพเป็นร่างไฮเปอร์แล้วเนี่ยมันจะดีหรือคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับเจ้า a s s นะครับหรือว่าบ้านเราเนี่ยจะคุ้นกับชื่อ f o r t e มากกว่านะครับส่วนใหญ่จะเห็นเรียกกันว่า f o r t e นะครับแต่พอไปเป็นฝั่งอเมริกาเนี่ยเหมือนชื่อมันติดลิขสิทธินะครับ เขาก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าแบสนะครับคล้ายๆกับล็อกแมนนะครับพอไปเป็นฝั่งอเมริกาก็จะเป็นเมก้าแมนนะครับโอเคครับเรามาดูสกิลมันดีกว่านะครับสกิลเดิมเนี่ยสกิลแรกนะครับเป็นเพิ่มมาตราการหลบหลีกแล้วก็เพิ่มการหลบสกิลแล้วก็ยกเลิกความเสียหายต่อเนื่องนะครับโอเคครับเรามาดูสกิลสองสิ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับสกิลไลนิ่งโบล์นะครับดูนะครับอ่ามันเพิ่มขึ้นมาครับ ร่างไฮเปอร์เนี่ยค่าความรุนแรงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจาก20เท่าเป็น30เท่าแล้วก็ความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยจาก2เท่าเป็น3เท่านะครับแล้วก็ลดการป้องกันของศัตรูเนี่ยจาก24 0 0 0น่หน่วยเนี่ยเพิ่มเป็น30 0ห0นหน่วยแต่ว่าสิ่งที่หายไปก็คือระยะเวลาจาก1ิวิเหลือ7วิก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคครับค่าความสามารถเนี่ยในคลิปก่อนเนี่ยการขัดขวางการชาร์จขีปนาวุธเนี่ยผมบอกไปแล้วว่ามัน ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมอยากได้พวกที่แบบเกี่ยวกับความรุนแรงหรือแบบช่วยทําให้ศัตรูมันดูอ่อนลงอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะครับเวลาเราไปเล่น PVP เนี่ยเวลาเราเล่นเองเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าบอดมันอนะยิงขี่ปนอาวุธลดลงนะครับเวลาเราปล่อยเจ้าแบสเนี่ยออกมาเยอะๆเนี่ยบอดมันก็ยิงขี่ปนอาวุธช้าลงอยู่นะก็ก็พอใช้ได้อยู่ เอยครับเรามาดูส่วนอื่นกันนะครับเนี่ยครับสิ่งที่เซตโคลาโบเซตเนี้ยทำขึ้นมาก็คือคู Down นะครับถ้าเราอัพล่างไฮเปอร์เนี่ยทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเจ้า b a s โป o โตแมนหรือว่า l o อก Man เนี่ยเซตเนี้ยมันทำให้ครูดาวเพิ่มขึ้นถึง5วินะครับเพิ่มเยอะนะครับ Set อื่นงเพิ่มประมาณ3าวิตัวเนี้ เพิ่มมาถึง5วินาทีเป็น13วิจากเดิมมันคูดาว8วิผมถือว่ามันเยอะพอสมควรนะผมก็เลยใส่เกียร์ลดคูดาวให้มันนิดนึงให้มันแบบอยู่ในกลุ่มแบบ8ถึง11วิอเ้ยโอเคมันยังพอใช้ได้อยู่อะไรอย่เงี้ยครับเหมือนเจ้าโกโดะมันโหคูดาวเยอะมากเยอะเกินไปแต่อันนี้คือเป็นกลุ่มเลนเจอร์ธรรมดา13ก็ถือว่าเยอะนะครับโอเคครับมาดูค่าแนละท่าเลนเจอร์ เดิมเนี่ยมันพันเดนะครับลดเหลือพันหก็ลดลงมาอีกนิดนึงพอเอาไปหักค่าสมบัติเราเนี่ยเวลาใช้จริงก็เหลือราวพันสามพัก็โอเคครับถือว่าใช้ได้อาจจะไม่จําเป็นต้องใส่เกียร์รถแรกก็ได้นะครับหรือจะใส่ก็ได้ครับไม่ว่ากันส่วนค่าอื่นๆเนี่ยก็จะไม่มีการเพิ่มเติมหรือลดลงนะครับมีแค่ค่าพลังชีวิตที่ในเว็บไซต์น่ยอ้างอิงว่าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง แต่นอกนั้นเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเรามาดูเกียร์ที่ใส่กันนะครับคือมันเป็นตัวไหวพิษเนี่ยตัวไหวพิษเรามีสกิลตีแรงด้วยซึ่งผมเนี่ยอัสร้างไฮเปิ์มาเนี่ยเพื่อการนี้เลยนะครับสกิลตีแรงนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องหาเกียร์ที่โอเคเนี่ครับอันนี้ได้มาจากสตรีทไฟ i g เตอรนะครับเปิดได้ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับเป็นเกียร์ลิมิเต็ดนะครับซึ่งได้ค่ามาก็ โอเคครับถือว่าใช้ได้แล้วมีค่าพลังชีวิตด้วยผมก็เลยเลือกใช้เกียร์นี้นะครับส่วนอันที่2ออันนี้เป็นลิมิเต็ดอันเก่านะครับแต่ว่ามันเหมาะกับสายเวทตีรุนแรงนะครับแล้วก็ได้ค่าเลือดด้วยมีเวทโจมตีเปอร์เซนต์ด้วยแล้วก็หลบสกิลด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายอันนี้ฮัลโลวีนให้ฟรีมาถือว่าโอเคนะครับพออามาใส่เบสเนี่ยมันโอเคอยู่ครับเพราะว่าเบสเนี่ยมันวิ่ง 110นีจริงๆก็ไวนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไวมากนะครับพอเอาเกียร์นี้มาใส่เนี่ยก็เพิ่มความไวให้มันโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ได้ค่าหลบสกิลแล้วก็ลดคูดาวเหมือนเกียร์นี้ทํามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยครับเนื่องจากว่ามันเป็นกลุ่มระยะตมตี150เนี่ยถือเป็นกลุ่มหน้าเสี่ยงต่อการตายเยอะพอสมควรนะครับผมก็เลยเลือกใส่ เกียร์ลบสกิลนะครับเนี่ยครับได้มาถึง101%นะครับส่วนต้านสกิลเนี่ยก็เป็นเดิมของมันน่ยมีมาให้40%จริงๆปกติสายไวพิบเหมือนจะไม่มีต้านสกิลนะถ้าจำไม่ผิดนะเอออันนี้มีเพิ่มมาก็ถือว่าทำให้มันถึกขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับโอเคครับเราไปทดสอบสกิลมันดูเราไปที่สเตทหลักกันเลือกด่านไกลๆหน่อยนะครับ อาโอเคสาม้อยเจ็ดสพอได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นในด่านสูงๆเนี่ยตัวศัตรูเนี่ยมันตีรุนแรงอยู่ผมว่าแบสไม่น่าจะเอาอยู่นะครับไม่น่าจะมีตัวอื่น,อนเอาอยู่นะครับเรามาแค่ทดสอบสกิลดูครับว่ามันเป็นยังไงบ้างตัวแบสเนี่ยผมไม่ได้ใส่เกียร์ออกสกิลนะครับเราจะมาดูว่าการออกสกิลมันเป็นยังไงบ้าง ดูครับส่วนความรุนแรงเนี่ยผมจะไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นด่านค่อนข้างไกลเราก็จะไม่รู้ว่ามันโอ้โหสกิลนิ่เงียบเลยครับพอไม่ใส่เกียร์ออกสกิลนะอ๋อโอเคสกิลแรกก็ยังถือว่าออกอยู่นะเหลือสกิลสองครับอา้อาวจะตายอยู่แล้วเนี่ย ออกสกิลสองหน่อยนี่ครับสกิลสองออกแล้วครับเราเห็นว่าค่อนข้างกว้างนะครับสกิลแรกเนี่ยพอมาถึงกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่จะบัฟบัฟกันเยอะอยู่เหมือนกัน,นครับสกิลแรกออกกันเยอะอยู่เหมือนกันสกิลสองนี่แล้วแต่จังหวะนะครับแต่เราสังเกตได้ว่านี่ครับค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะราวๆสักสามร้อยสี่ร้อยจุดอะ่ะก็ถือว่าเยอะพอสมควรส่วนความรุนแรงเนี่ย เราอาจจะวัดกันในด่านปกติเนะียไม่ได้สักเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับคือสกิลแรกเนี่ยบัฟกลุ่มเนียบัฟเยอะอยู่ใช้ได้อยู่นะครับส่วนสกิลสองเนี่ยออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ออกตามจังหวะนะครับอยู่ที่แล้วแต่คนนะครับใครจะใส่เกียร์ออกสกิลก็ก็ได้นะครับโอเคครับเรามาดูที่ PVP กันน่ว่าผมได้เล่นเอาไว้แล้ว เพราะว่าเวลาอาัดหน้าจอเนี่ยมันค่อนข้างกระตุกถึงขั้นค้างเลยนะครับก็เลยมาดูกันนะครับโอเคเรามาดูทีมนี้นะครับเจ้าล็อกแมนนะครับเนี่ยเราแอบ,บสองชาวบ้านคนเลยโอเคคนนี้เขาอัพเป็นไฮเปอร์แล้วสกิลของล็อกแมนเนี่ยผมเคยเล่นละเจอละสกิลค่อนข้างนุนแรงนะครับควางบุมมาแรงไปเนี่ยสกิล l 20เท่าเนี่ยนุนแรงนะครับถือว่า รุนแรงพอสมควรแล้วก็มี knock back น็อกแบ็กด้วยทำให้สตูกระเด็นถอยหลักนะครับส่วนสกิลสองเปลี่ยนการโจมตีเป็นการโจมตีพื้นที่คือสกิลเดียวกับพีโก้นะครับผมเจอแล้วมันค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าจุดที่ผมแอบเห็นนะครับในเว็บไซต์นะครับนี่ครับดูนะครับ ดูตรงนี้นะครับ6.67นะีของเจ้าลนะ็อกแมนเนี่ย6.67นีมันคือค่า Attack Duration นะครับ a t t a c ค duration เนะี่ยคือการตี1ครั้งการตีท่าปกติ1ครั้งเนะี่ยมันจะใช้ระยะเวลาการตีครั้งต่อไปเนะี่ย6.67วินะครับถือว่าเยอะมากนะครับซึ่งมันมีผลกับสกิลด้วยเพราะว่าถ้ามันขยับ ตีครั้งต่อไปช้าเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการออกสกิลเยอะอยู่เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นจุดอ่อนของเจ้าล็อกแมนพอสมควรนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตัวเกมเนะจะปรับหรือเปล่าเพราะว่านี่ครับถ้าเราเทียบกับโปโตแมนกับเจ้าแบสเนี่ยนี่ครับแบสหนึ่งวินะครับถือว่าไวมากทั้งสกิลทั้งตีธรรมดาเนี่ยมันไวพอสมควรนะครับโปโตแมนก็2วิก็ถือว่าไวอยู่นะครับนี่ครับ อีกตัวนึงนี่แอบเห็นเลยครับซารีดาวินชีนะครับถ้าใครที่มีร่างอัลตราอยู่แล้วยังตัดสินใจไม่ได้ผมแนะนำว่าควรจะอัพให้เปิดนะครับเพราะว่าซารีดาวินชีเนี่ยร่างอัลตราเนี่ยมัน6.67วิตีช้านะครับส่งผลต่อสกิลด้วยนะครับแต่ว่าพอเราอัพเป็นร่างไฮเปอร์แล้วเนี่ยเหลววิเดียวก็เลยแนะนำว่าถ้าใครมีตัวนี้ก็ควรจะ เป็นไฮเปอร์นะครับส่วนล็อกแมนเนี่ยน่าจะทำให้หลายคนคิดหนักอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับเราลองมาดูใน PVP กันครับว่าเป็นยังไงบ้างคือผมก็ยังเล่นปกตินะครับหัดป้อมเพราะว่าเราบางทีเราทนความหน่วงของเครื่องไม่ได้นะครับดูสกิลล็อกแมนมาถึงออกสกิลนะครับแต่ว่ามันก็จะนิ่งในการตีครั้งถัดไปเลยนะครับ คือถ้าไม่ยืนนิ่งก็วิ่งครับนี่ครับเราเล่นเหมือนเดิมครับพายุไปแล้วก็แช่อาจป้อมเหมือนเดิมครับอาศัยขี่ปนาวุธนะครับยิงแล้วก็ลูกไฟนะครับเจ้าแบสเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าก็ยังตายตายไวอยู่นะครับจำเป็นจะต้องใส่เกียร์ที่ดีๆหน่อยนะครับอาจจะเลือดเยอะหรือว่ามีความ พวกหลบสกิลและต้านสกิลนะครับแต่ว่าเราอัพมาเพื่อให้มันตีดูแลเนี่ยนะแบบสออสกิลมาเนี่ยกลุ่มหายไปเยอะพอสมควรนะครับและความไวของมันก็พอจะโอเคนะครับนี่ครับออกมาชนกันอย่างนี้ครับรอดูครับใครจะอยู่ใครจะไปครับตัวที่ช่วยส่งเสริมเนี่ยในการตีแรงเนี่ยนอกจากพวก ตัวบัฟต่างๆพีโก้อะไรอย่างนี้นะครับตัวที่ตีแรงโดยตัวของมันเองเนี่ยก็จะมีเจ้าแชมเปญเนี่ยเหมือนเป็นเลนเจอร์สามัญประจําบ้านเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเจ้าทนายนะครับเจ้าทนายเนี่ยเป็นตัวเก่งอีกตัวนึนะครับเพราะว่าสกิลมันตีกลุ่มหลังนะครับพอมันตีกลุ่มหลังเนี่ยทั้งช็อตด,ด้วยทั้งตีแรงด้วยนะเห็นครับพอเวลาเราดันมันอยู่ใกล้ป้อมเนี่ยเราก็จะตีป้อมมันแตกไวขึ้นนะครับเพราะว่าเราฆ่ากลุ่มมันไวนะ เราก็จะตีโดนป้อมไวขึ้นนะครับโอเคครับเรามาดูกันเท่านี้นะครับผมถือว่าโอเคพอสมควรเลยนะครับเจ้าแบสท,ที่เราจะอัพไฮเปอร์นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องหาเกียร์ให้มันที่เหมาะสมหน่อยนะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามร,รับชมนะครับช่วยกดติดตาม TK Ranger channel ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ